สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะไม่แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของสนามเรือป่าซึ่งเราก็เคยทำมาแล้วแหละเป็นถุงนอนไม่ใช่โทษทีครับเป็นถุงอเนกประสงค์ซึ่งตัวนี้เราจะขยายขนาดขึ้นนะครับจะให้ไซส์ใหญ่อ้วนขึ้นนะครับตัวนี้สามารถบรรจุพวกเต็นท์พวกอะไรที่ไม่มีถุงได้แล้วก็พวกเสาอลูมิเนียมไฟชีสชุดสมอ6หรือสำหรับพวกที่ว่าถุงเต็นท์หายนะครับสำหรับตัวนี้แพ็กเกจนะครับขนาดบรรจุนะครับตัวนี้ความกว้างอยู่ความกว้างตรงนี้นะอยู่ที่25เซนความสูงนี่ก็อยู่ที่ประมาณ18เซนจะพับเก็บในตัวนะครับวัสดุของตัวผ้านะครับจะเป็นผ้า 210D เคลือบกันน้ำระดับหนึ่งนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นผ้า PE เป็นผ้าชนิดเดียวกันกับตัวพื้นเต็นท์นะครับเคลือบกันน้ำเราก็แกะพับเก็บในตัวนะครับรูปร่างจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะแกะออกมาแล้วมาสีเขียวนะครับตัวนี้จะมีเฉพาะสีเขียวนะครับเวลาพับเก็บก็พับเก็บในตัวนะครับขนาดใหญ่จัมโบ้นะครับตัวนี้นี้ด้านในนะครับจะเป็นผ้า PE นะครับเคลือบกันน้ำระดับหนึ่งเนื่องจากที่เป็นผ้า PE นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราใส่เสาเต็นท์หรือเสาอลูมิเนียมเข้าไปกันกระแทกเพื่อไม่ให้ถุงฉีกขาดนะครับใบก็จะใหญ่ประมาณนี้สายรัดตัวนี้นะครับมีประโยชน์อีกแบบนึงก็คือเวลาเราขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้สามารถรัดตรงที่ว่าที่มือจับด้านหลังของมอเตอร์ไซค์ได้นะครับเอาไว้คล้องแล้วก็ล็อกไว้ใช้งานได้ครับตัวนี้พับเก็บก็ง่ายนะครับตัวนี้สำหรับวิธีการล็อกท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับที่มีแฮนด์จับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายล็อกเอาคล้องเข้าไปเลยครับคล้องเข้าไปแล้วก็ล็อกแล้วก็กลัวว่าจะล้มร่วงครับตัวนี้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับเนกประสงค์จริงครับใส่เสื้อผ้าได้ครับไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าซิปไม่กันน้ำนะครับรัดให้แน่นๆนี่ครับไม่ต้องกลัวปิ้วนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงครับล็อกจริงๆนะครับตัวนี้ก็สินค้าเพิ่งมานะครับก็จะทยอยเข้าสาขาให้ลูกค้าได้ดูนะครับยังไงก็ขอฝากลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณครับ